ื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินสภาพคล่องยังไม่ดีสักเท่าไหร่ถ้าลงทุนอะไรตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะได้ผลกำไรน้อยมากเรื่องของการงานจะมีความสมหวังความก้าวหน้ามาเยือนอะไรก็ตามที่คุณทุ่มเททั้งใจไว้จะทำให้ไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคุณรักความสัมพันธ์พัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณและคุณรักวางแผนอนาคตร่วมกันส่วนคนโสดทำงานจนวุ่นวายไปหมดไม่มีคนมาสารภาพรักตอนนี้ก็ไม่สนใจสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินคนเกิดวันจันทร์จะเข้าออกอย่างสบายมากเงินขาออกละสิเยอะมากๆตอนนี้พยายามใช้สติค่อยๆจัดการไปทีละอย่างเรื่องของการงานคุณจะรับผิดชอบหรือคุณรับผิดชอบอะไรบางอย่างอยู่ขอให้ผลงานของคุณออกมาดีได้รับการชื่นชมยอมรับจากผู้ใหญ่และเจ้านายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสุขภาพกายสุขภาพใจตอนนี้ดีมากๆเอาใจใส่กันทุกๆอย่างทุกรายละเอียดส่วนคนโสดได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งที่คุณตามหามานานแสนนานสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณมีเงินเข้ามากมากแต่มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานจังหวะตอนนี้จะทำอะไรก็สำเร็จโดยง่ายดายติดต่อประสานงานกับใครก็ราบรื่นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีบททดสอบเข้ามาในชีวิตหลายอย่างแต่คุณยังต้องจับมือยืนเคียงข้างกันเสมอส่วนคนโสดจังหวะนี้ขอสู้ชีวิตไปก่อนส่วนความรักไว้ทีหลังสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินยิ่งขยันยิ่งปังเงินทองไหลมาเทมารอบด้านชีวิตมีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นเรื่องของการงานงานที่ได้รับมอบหมายราบรื่นดีมีความก้าวหน้าไปไกลผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคู่ปรับตัวยงตอนนี้ความสัมพันธ์ราบรื่นเห็นพ้องต้องกันในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างส่วนคนโสดดวงความรักกำลังเปิดจะมีใครคนหนึ่งเข้ามาปิ๊งปังทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเงินทองไหลมาเทมาแถมยังมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำอีกด้วยเรื่องของการงานสถานการณ์ยังไม่นิ่งจะมีปัญหาที่ทำให้คุณต้องจัดการอีกมากแต่อีกไม่นานทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนรักการเวลาเปลี่ยนอะไรไปได้หลายๆอย่างยังไงคนนี้แหละใช่ที่สุดแล้วส่วนคนโสดถ้าเริ่มต้นความสัมพันธ์จากเพื่อนมีแนวโน้มว่าจะได้เลื่อนเป็นแฟนในที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์พอมีรายรับเข้ามาบ้างแต่ดันมีรายจ่ายมากเลยทีเดียวเรื่องของการงานตอนนี้ยอดขายทะลุเป้ากำไรงอกเงยมากโดยเฉพาะคนทำธุรกิจการค้าขายออนไลน์ก็ปังมากๆด้วยความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักรู้สึกได้ว่าห่างเหินในส่วนของความสัมพันธ์แต่ต้องแบ่งเวลาดูแลกันและกันบ้างส่วนคนโสดไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณมาจากการทำงานเป็นหลักแต่ถ้าคุณขยันรับจ็อบอื่นๆด้วยคุณจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นเรื่องของการงานมีแววว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่คุณทำอยู่แต่ทั้งหมดนั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณล้วนๆเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักตอนนี้และคนรักปรับจูนเข้าหากันได้ดีเลยมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันส่วนคนโสดโสดแต่ไม่สนิทเพราะยังมีคนคุยอยู่บ้างดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ